กลับมาพบกับช่วงโอมากันเซ่วันนี้นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาไหว้กันสไตล์จีนๆบ้างนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ศาลเจ้าเง็ก6ตึ้งนะคะทุกคนที่สวนผักนี่เองอันนี้เนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือศาลเทพเจ้าเฮงเจียค่ะวิธีการมาก็ง่ายมากนะทุกคนใครที่ไม่รู้ว่าจะมายังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวท้ายคลิปคอยแปะวิธีการเดินทางให้ค่ะวันนี้เนี่ยพลอยบอกเลยนะว่าเอาใจคนเกิดปีชงใครที่เกิดปีว่องนะคะทุกคนปีนี้เนี่ยเป็นปีชงใช่ไหมเอ่ยสามารถมาไหว้แก้ชงได้นะหรือว่าใครที่ไม่ได้เกิดปีชงก็ไม่เป็นไรสามารถมาไหว้ขอพรเรื่องธุรกิจก็ได้เหมือนกันค่ะทุกคนเดี๋ยวพลอยมาเล่าประวัติเทพเจ้าเฮงเจียกันก่อนเทพเจ้าเฮงเจียเนี่ยอีกชื่อหนึ่งคือซุนหงอคงค่ะทุกคนอาจจะรู้จักชื่อนี้เหมือนกันเนาะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นตัวละครจากนวนิยายคลาสสิกเรื่องไซอิ๋วไซอิ๋วเนี่ยเป็นเรื่องของการเดินทางของหลวงจีนคนหนึ่งก็คือพระถังซังจั๋งนี่เองเป็นการเดินทางที่ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกนะคะทุกคนหรือว่าคัมภีร์พุทธศาสนาเนี่ยจากชมพูทวีปซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือเป็นประเทศอินเดียค่ะซึ่งท่านเนี่ยก็มีผู้ติดตามด้วย3ท่านด้วยกันก็คือซุนหงอคงหรือเทพเจ้าเฮงเจียตึกโป้ยไก่นะคะแล้วก็ซั่วเจงค่ะอันนี้เนี่ยทั้ง3ท่านก็คือเป็นเหมือนเทพที่คอยติดตามไปด้วยอย่างที่พลอยบอกว่าชื่อเดิมของเทพเจ้าเฮงเจียเนี่ยคือซุนหงอคงแต่ว่าหลังจากที่พระถังซัมจั๋งเนี่ยได้รับซุนหงอคงเป็นศิษย์ท่านก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเฮงเจียค่ะทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าทำไมถึงต้องมาไหว้เทพเจ้าเฮงเจียเพราะว่าเทพเจ้าเฮงเจียเนี่ยท่านเป็นลิงใช่ไหมเอ่ยท่านก็จะมีความปาดเปลืองมีความฉลาดมีการแบบว่าเอ้ยเวลามีปัญหาต่างๆเนี่ยท่านจัดการได้อย่างรวดเร็วใครที่อยากจะมาขอพรนะคะก็จะเน้นมาขอในเรื่องของธุรกิจให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัดไม่มีปัญหาใดๆค่ะแต่ว่าพลอยบอกอย่างนึงนะคะทุกคนว่าท่านเนี่ยเป็นสายลุยนะถ้าเกิดใครที่ขอพรไปแล้วเนี่ยไม่ทำอะไรกลับไปนอนเฉยๆเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะคะทุกคนขอแล้วต้องทำด้วยนะคะถึงจะเห็นผลค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพลอยเข้าไปไหว้กันเลยดีกว่าก่อนจะไหว้นะคะทุกคนเราก็ต้องมาเตรียมของไหว้กันก่อนที่นี่นะคะทุกคนเขาจะเป็นแบบบริการตัวเองเนาะก็คือสามารถดูป้ายราคาได้เลยว่าอยากได้ธูปเทียนน้ำมันต่างๆหรือว่าอยากได้เซตกระดาษเนี่ยก็ดูตามราคาได้เลยจากนั้นเนี่ยก็นำเงินประหยอดที่ตู้บริจาคได้เลยค่ะก็เลือกกันได้เลยว่าอยากได้อะไรนะคะทุกคนอย่างของพลอยเนี่ยก็พลอยเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยก็คือจะเป็นเซตกระดาษชุดใหญ่เลยนะคะทุกคนตัวนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปไหว้กันดีกว่าค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะทุกคนเราต้องมาจุดเทียนกันก่อนนะคะทุกคนระวังจุดเนี่ยก็ให้อธิษฐานจิตนะคะทุกคนให้นำแสงสว่างมาให้กับชีวิตเราค่ะพอแนะนำว่าถ้าจะจุดเทียนให้จุดจับตะเกียงเท่านั้นนะคะห้ามจุดเทียนต่อกันเองเด็ดขาดค่ะจากนั้นจุดธูปทั้งหมด28ดอกค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะไปไหว้กันทั้งหมด5จุดค่ะจุดที่1ไหว้ฟ้าดินนะคะใช้3ดอกนะคะจุดนี้จะบอกว่าปกติเนี่ยทางจีนเวลาเขาจะไหว้อะไรเขาก็จะนิยมไหว้ฟ้าดินกันก่อนค่ะจุดที่2ไหว้พระรวมค่ะจุดนี้เนี่ยสังเกตง่ายๆนะคะจะอยู่ด้านหน้าเลยคือตรงที่มีระฆังเยอะๆจุดนี้ก็ใช้ธูป3ดอกเหมือนกันค่ะจากนั้นมาจุดที่3กันเลยค่ะจุดที่3เนี่ยเป็นไหว้เจ้ารวมนะคะจุดนี้เนี่ยจะใช้ธูปทั้งหมด15ดอกค่ะเพราะว่ามีทั้งหมด5กระถางก็ปักไปกระถางละ3ดอกเลยค่ะส่วนจุดนี้เนี่ยใครที่บูชาเป็นกระดาษเงินกระดาษทองมาก็สามารถนำมาวางไหว้พร้อมกันที่จุดนี้ได้เลยค่ะจุดที่4นะคะไหว้แปะกงแปะมากค่ะจุดนี้เนี่ยก็ใช้ธูป3ดอกเหมือนกันและจุดที่5ก็คือจะมาไหว้สิงโตกันค่ะสิงโตเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตัวนะคะ4จุดก็จะมี4กระถางใช้ไหว้กระถางละ1ดอกค่ะหลังจากไหว้หมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็มาเติมน้ำมันตะเกียงกันค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยเป็นไงบ้างคะทุกคนวันนี้เนี่ยพาทุกคนมาทำบุญกันแบบเต็มอิ่มเลยนะแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่สะดวกมาหรือว่าอาจจะติดธุระหรือว่าอยู่ไกลเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะใครที่อยากบูชาเทพเจ้าเฮงเจียเนี่ยใน Shopee ก็มีให้เช่าเยอะมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวพลอยจะให้ทีมงานแปะไว้ให้นะคะ
ำหรับใครที่อยากจะมาก็ที่พลอยบอกไปตอนต้นคลิปนะคะทุกคนว่าเดี๋ยวพลอยจะมาบอกวิธีการเดินทางให้ก็ที่นี่เนี่ยตั้งอยู่ที่ซอยสวนผัก19แยก4นะคะสามารถเดินทางมาได้หลายทางเลยใครที่นั่ง BTS มาแนะนำลงสถานีบางว่าแล้วก็ต่อรถมาหรือจะนั่งรถเมล์หรือจะนั่งเรือมาก็ได้ค่ะเดี๋ยวพลอยแปะแมปไว้ให้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะคะทุกคนส่วนอาทิตย์หน้าเราจะไปที่ไหนกันยังไงฝากติดตามกันได้ในรายการโอมากันเซ่นะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ยังไงไปดูไลฟ์กันต่อได้เลยค่ะ